ผลสัมฤทธิ์ของการรู้ออมรู้ใช้ของทีมสมาร์ทฟินกำลังได้รับการสืบสานต่อยอดสะท้อนผ่านวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตของน้องๆ นักศึกษาที่เป็นต้นแบบหลายๆคนจะออมไว้ก่อนเงี้ยค่ะเพราะว่าเผื่อในอนาคตที่เราต้องใช้ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราต้องใช้ในวันไหนบ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยออมไว้ก่อนเนิ่นๆเพื่อที่จะใช้ในอนาคตเงี้ยค่ะอนาคตเราจะได้ไม่ต้องยุ่งยากออมก่อนมีสิทธิ์ที่จะมีเงินเก็บมากก่อนใครแล้วก็ตอนนั้นกำลังกลับจากที่ทำงานค่ะแล้วก็รถเขาตัดหน้ารถเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ชนแล้วหลังจากนั้นคือคู่กรณีคือเขาไม่สนใจอะค่ะนั่นแหละแล้วหนูก็เลยใช้เงินก้อนนั้นมารักษาเนี่ยค่ะสมาร์ทฟินเข้ามาเปลี่ยนแปลงการออมก็หลักๆเลยนะคะก็คือจะช่วยในการของสร้างวินัยให้ในตัวเองเนี่ยค่ะให้รู้จักคุณค่าของเงินอันดับแรกคุณค่าของเงินรู้จักการออมรู้จักการใช้ตังค์ให้เกิดประโยชน์เนี่ยค่ะก็เพื่อไว้ส่วนหนึ่งก็ของผมนี่เอาไว้ยามฉุกเฉินครับเวลามันฉุกเฉินจริงเราก็จะได้มีเงินอีกส่วนหนึ่งที่เราเก็บไว้มาช่วยเราได้ครับแล้วก็ฝึกการออมเงินครับเป็นนิสัยครับจะได้แก่ไปจะได้ไม่ลำบากคือไม่อยากให้เขาลำบากครับขอเขาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือเราสามารถจะออมเงินได้ทำงานได้เราก็ใช้แรงของเรามันช่วยจัดระบบการใช้จ่ายของเงินเราได้ดีขึ้นเลยครับจะแบ่งคือช่วยจัดสรรแบ่งส่วนว่าเงินส่วนนี้เราจะไว้ใช้เป็นส่วนนะครับก็ไอมันจะแบ่งเป็นสมมติว่าเรามีภาระใช่ไหมครับอย่างเราอยู่หอเงินส่วนหนึ่งเราก็จะไว้จ่ายค่าหอแล้วก็เงินอีกส่วนที่เหลือเราก็จะไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราครับแล้วก็อย่างไว้ซื้อของอะไรพวกนี้ก็จะแบ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับผมนะครับจะแบ่งเป็น3หรือไม่ก็4ส่วนนะครับออมไว้ก็คือ5บาท10บาทไม่นั้นก็คือก็อยู่ที่แต่ละวันบางวันก็5บาทบางวันก็ 2-3 บาทประมาณก็20 30ครับผมทำไมถึงคิดว่าการออมสำคัญการออมในความคิดของผมคือการออมนี่คือมันก็เหมือนว่าเราเก็บไว้ส่วนหนึ่งคือใช้ในยามจำเป็นแล้วก็ใช้ในการที่เราอยากได้ของอะไรอยากได้อะไรคือเราก็เก็บตังค์ซื้อคือไม่จำเป็นต้องขอพ่อแม่ครับสมาร์ทฟิล์มเข้ามาเปลี่ยนแปลงก็มากเลยครับผมคือจากเมื่อก่อนคือไม่เคยออมก็คือสมาร์ทฟิล์มเข้ามาปุ๊บคือเราก็รู้สึกว่าการออมมันดีเพราะว่าคือการออมคือมันก็เหมือนเราเก็บไว้สะสมแล้วมันจะได้เป็นปริมาณเยอะๆเนี่ยครับแต่ว่าในการสะสมนั้นไม่จำเป็นต้องเยอะคือทีละนิดทีละน้อยก็ได้เนี่ยครับครับอย่างน้อยก็วันละบาทก็ออมได้แล้วครับส่วนหนึ่งก็ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและอีกส่วนหนึ่งก็เก็บออมค่ะเก็บออมยังไงลูกก็เปิดบัญชีของโรงเรียนแล้วก็หยอดกระปุกออมสินค่ะทำไมคิดว่าเราต้องออมเพราะว่าการออมเป็นการเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นและเป็นการเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตค่ะเช่นเดียวกับเทนนักศึกษาแผนกช่างยนต์ที่เห็นความสำคัญของการออมเนื่องจากต้องดูแลย่าที่อายุมากแล้วและเคลื่อนไหวตัวเองลำบากจากการหกล้มหมดสติในห้องน้ำด้วยการทำงานพิเศษและเก็บเงินเข้าโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระผู้ปกครองและเป็นเงินยามฉุกเฉินอีกด้วยเอาไว้ใช้ในอนาคตครับเพราะว่าผมไม่ได้มีพ่อแม่ดูแลตั้งแต่เด็กไงเป็นเด็กวัดอะครับก็มันจะมีเป็นพวกงานกฐินส่งน้ำพระธาตุอะไรพวกเนี้ยต้องเตรียมงานล้างห้องน้ำอะไรประมาณนี้ได้เป็นค่าเทอมครับครับครับทางวัดสนับสนุนให้แบบให้เด็กเรียนจบนะครับพอสมาร์ทฟินดีเนี่ยเข้ามาก็มีการออมเงินมากขึ้นขณะที่ผู้ประกอบการที่มองเห็นศักยภาพของน้องๆอาชีวศึกษาพร้อมสนับสนุนและให้โอกาสน้องๆที่ใฝ่ดีทำงานหารายได้พิเศษเพื่อนำไปสู่การออมมีชีวิตในทางที่ดีขึ้นในการมาฝึกงานอ่ะเราสามารถมีสร้างรายได้ให้แก่เด็กด้วยครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่เด็กเอาเงินที่ได้รับจากการฝึกงานไปออมนะครับเพราะว่า
ดีกว่าที่เด็กจะเอาไปเที่ยวไปทำอย่างอื่นนะครับทุกวันนี้โครงการฝันให้ไกลไปให้ถึงด้วยการออมได้ถูกบ่มเพาะแตกหน่อต่อยอดอย่างงดงามผ่านน้องๆอาชีวศึกษาทุกชั้นปีผู้บริหารอาจารย์ทุกคนในสถานศึกษาแห่งนี้รวมถึงเพื่อนๆต่างสถานศึกษาที่จะร่วมขับเคลื่อนวินัยทางการเงินบริหารจัดการเงินในชีวิตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนเพื่ออนาคตลองดูไหมครับมาฝากเงินกับผมเก็บเงินที่เหลือจากการกินขนมเก็บออมมูลนิธิให้กลายเป็นส่วนผสมแล้วคุณจะเป็นสิ่งเงินบาทแบบผม